มาเจอกับเอิร์ธพินอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเอิร์ธจะมาบอกแหล่งซื้อต่างหูและเครื่องประดับพวกนี้สวยไหมล่ะคะทุกคนแต่จะบอกว่าแต่ละคู่นะคะราคาเนี่ยไม่มีคู่ไหนเกิน100บาทเลยซึ่งแหล่งที่เราซื้อนะคะก็ไม่ใช่ที่ไหนเลยค่ะแต่เป็นเว็บไซต์ของ AliExpress นั่นเองค่ะคลิปวันนี้นะคะก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับในการเลือกซื้อในการหาไอเทมต่างๆใน AliExpress กันนะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก AliExpress นะคะคือเขาก็จะเป็นเว็บกับแอปพลิเคชันซื้อของของประเทศจีนนะคะซึ่งถ้าเทียบแล้วมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบ Shopee Lazada ที่เราใช้กันอย่างคุ้นเคยเนี่ยแหละค่ะเนี่ยก็จะชอบใช้แอปมากกว่าเว็บนะคะของที่ขายในนี้เนี่ยก็จะมีแบบทุกอย่างเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้ของแต่งบ้านคือบอกเลยว่าแทบจะทุกอย่างหาได้ใน AliExpress นะคะวิธีใช้ก็บอกเลยว่าง่ายมากๆเลยค่ะก็แนะนำให้ทุกคนไปโหลดแอปมาเนาะจะได้หาง่ายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มาเซิร์ชเลยทุกคนเขาจะมีช่องให้เราเซิร์ชนะคะว่าแบบเราจะหาอะไรแต่อย่างที่บอกว่าของของเขามันเยอะมากๆนะคะถ้าสมมติว่าเราเซิร์ชแบบง่ายๆว่าเอียร์ริงครั้งแรกที่เว็บอะยังไม่รู้ว่าเราอะชอบอะไรสไตล์ไหนมันก็จะซักเจสไอเทมที่รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ตรงจริตเรามากค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ครั้งแรกอะทุกคนอะลองแบบว่าเซิร์ชคำที่เฉพาะเข้าไปหน่อยซึ่งสิ่งที่เอิร์ธทำเลยก็คือเอิร์ธก็มานั่งคิดว่าสิ่งที่เอิร์ธอยากได้คือต่างหูเรียบๆมินิมอลสีทองเกาหลีเพราะฉะนั้นเวลาเอิร์ธเซิร์ชนะคะเอิร์ธก็จะแบบ earring gold หรือไม่ก็แบบว่าเป็น earring minimal Korean style อะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งพอเราหาแบบอย่างนี้ปุ๊บนะมันก็เหมือนจะจำกัดการค้นหาของเราให้แคบมากขึ้นใช่ไหมคะโอกาสที่เราเจอของที่เราต้องการหลังมันก็จะเยอะขึ้นแล้วพอเราเจอของที่เราต้องการปุ๊บเราก็กดเข้าไปดูอย่างเงี้ยหลังจากนั้นค่ะทุกคนตอนนี้คือเอิร์ธหาบ่อยมากจนเว็บเนี่ยมันซักเจสมาแต่สิ่งของที่สวยงามที่เอิร์ธชอบจนแบบพร้อมเสียตังค์ได้ตลอดเวลาได้เยอะเลยค่ะข้อดีอย่างนึงของ AliExpress นะคะก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะค้นหาไอเทมต่างๆด้วยรูปได้ด้วยคืออย่างสมมติว่าเราอ่ะไปเจอแบบต่างหูใน Pinterest แล้วรู้สึกก็แบบเฮ้ยอยากได้มีความชอบหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะก็แนะนำให้ลองมาหาที่ AliExpress วิธีก็คือตรงช่องค้นหาด้านบนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเป็นรูปกล้องอยู่ใช่ป่ะเราก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็เลือกรูปค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำการค้นหาและนี่จ้าก็จะเจอนะคะแบบที่เราต้องการเนี่ยมีขายอยู่ที่ร้านไหนใน AliExpress บ้างบางทีก็เจอตรงเป๊ะบางทีก็อาจจะเจอแบบไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรมากแต่ใกล้เคียงนะคะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่รู้สึกว่าเออมันเลิศสมมุติว่าเรานะคะได้ไอเทมที่เราต้องการแล้วเนาะอย่างเช่นนะคะเล็งต่างหูในนี้ไว้นะคะจะมาดูว่าต่างหูที่เราต้องการเนี่ยเขามีรีวิวอะไรบ้างหลักการเหมือน Shopee Lazada เลยทุกคนก็คือมานั่งไล่ดูว่าอ๋อเนี่ยมีคุณพี่คนนี้นะคะเขาเคยสั่งรุ่นอะไรพวกนี้ไปแล้วมันสวยมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้เราได้นะคะอีกอย่างนึงเลยก็คือดูดาวค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดไอเทมไหนดาวเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกแบบใจชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างนึงที่สามารถดูได้เหมือนกันนะคะก็คือจำนวนการขายก็จะรู้สึกว่าไอเทมเนี้ยน่าซื้อพอสมมติว่าเราเลือกไอเทมที่เราชอบไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะหาไอเทมต่างๆต่อเนี่ยอีกอย่างนึงที่จะทำเลยค่ะก็คือเข้ามาดูร้านค่ะคือ AliExpress เนี่ยมันก็จะเหมือน Shopee เนาะที่เวลาเราซื้อของเนี่ยก็จะมีหลายร้านอย่างเช่นมีร้าน A B C D เป็นต่างหูเหมือนกันหมดเลยซึ่งเวลาเขาส่งอ่ะเขาก็จะแยกส่งทีละร้านค่ะทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเหมือนรวบรัดตัดตอนค่ะก็คือซื้อของจากร้านเดียวกันเขาจะได้ส่งมาหาเราทีเดียว1แพ็คเกจเนาะซึ่งทีอย่างเงี้ยมันก็จะมีโปรโมชั่นทำให้เราซื้อได้ถูกลงแล้วก็ของมันก็จะได้มาทีเดียวมันก็ง่ายต่อการขนส่งหรือว่ารอรับของเนาะแล้วจะบอกว่าสำหรับตัวร้านนะคะก็จะมีรีวิวเหมือนกันนะคะว่าเขาอะมีฟีดแบ็กยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยว่าถ้ายิ่งเยอะเนี่ยก็ยิ่งไว้ใจได้จ้าสำหรับวิธีการกดซื้อนะคะก็คือบอกเลยว่าเหมือนเว็บช้อปปี้เลยจริงๆค่ะทุกคนก็คือกดเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็กดจ่ายเงินค่ะซึ่งการส่งของเขาเนี่ยเป็นการส่งจากจีนนะคะซึ่งจะมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่ชอบใช้เนี่ยก็พูดเลยว่าใช้แบบถูกที่สุดก็คือให้เขาส่งมาแบบไปรษณีย์จีนไปรษณีย์ไทยนั่นแหละค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ของก็จะมาถึงเรานะคะบอกเลยว่า AliExpress เนี่ยไม่เหมาะกับคนใจร้อนเลยจริงๆ
พอเราเลือกของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสิ่งต่อไปก็คือจ่ายเงินปกติแล้วการจ่ายเงินของเขาก็จะมีหลากหลายวิธีค่ะที่เอิร์ธเคยใช้ก็คือบัตรเครดิตแต่เนี่ยเอิร์ธแอบมาแนะนำเองคือเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาเอิร์ธได้ไปรู้จักกับบัตรที่ชื่อว่า U Trip ค่ะคืออันเนี้ยพุ่งตรงว่าเขาอ่ะมาสปอนเอิร์ธในตอนนั้นให้ทำโพสต์ลงแบบ Facebook IG อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพอเอิร์ธใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเลิศมากคือมันเป็นเหมือนบัตรที่เวลาเราไปต่างประเทศนะคะเราก็ใช้อันเนี้ยแทนบัตรเครดิตได้เลยซึ่งตอนนี้เราไปต่างประเทศไม่ได้ใช่ป่ะเราก็เลยเอามาซื้อของในเว็บจีนแบบนี้ซึ่งวิธีการใช้อ่ะคือเราก็ต้องโหลดแอปของ U Trip นะคะเข้าอยู่ในเครื่องเราแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์ค่ะเขาจะเหมือนว่าพ่วงกับของกสิกรรอประมาณ3วันเนี่ยเขาจะส่งเป็นบัตรเหมือนบัตรเครดิตยูทิปมาให้เราเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราอ่ะก็โอนเงินของเราอ่ะค่ะเข้าไปในบัญชียูทิปเวลาไปใช้จ่ายซื้อของนะคะก็คือเอาเลขของบัตรเนี่ยค่ะไปกรอกเหมือนเลขบัตรเครดิตเลยเออรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างอุ่นใจเนาะสำหรับของที่ได้มาจาก AliExpress นะคะบอกเลยว่าแต่เออได้มานะก็รู้สึกถูกใจเนาะแต่ถามว่าเรื่องวัสดุความทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีทั้งดีและไม่ดีนะบางทีก็มีลอกมีดำมีอะไรเหมือนกันเดี๋ยวจะอวดไอเทมที่ซื้อมาจาก AliExpress รอบล่าสุดกันนะคะอันนี้นะคะเป็นแหวนรับตัวอี้เนี้ยแบบน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแหวนที่เอิร์นเรียกว่าแหวนน้องครัวซองเพราะเขาเหมือนครัวซองอ่ะเป็นแหวนสีทองน่ารักมากเลยเป็นครัวซองใหญ่กับอันนี้เป็นครัวซองเล็กนะคะนี่คือแบบว่าเป็นสร้อยสั้นๆกับสร้อยยาวๆมาใส่คู่กันแล้วก็จะมีเป็นกำไลค่ะอันนี้ก็คือมาเป็นเซตเหมือนกันแบบเป็นกำไลกับเป็นโซ่นะเออมันก็น่ารักดีอ่ะใครที่อยากจะซื้อของใน AliExpress นะคะก็ไปลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย